าวน้อยยิ้มง่ายแสนน่ารักคนนี้เธอมีกำลังใจดีๆจากคุณแม่ที่ขนกันมาแบบเต็มที่แม่ขอให้หนูทำได้ตั้งใจทำตั้งใจร้องเวลาเราร้องเสียงรอเรือชัดเจนชัดถ้อยชัดคำคละรู้นะบนเวทีจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเชิญครับสองสาวสองสาวสวัสดีครับนี่น้องอะไรลูกน้องเดียค่ะน้องเดียมากับพี่สาวมากับคุณแม่คุณแม่แล้วก็พี่สาวพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ่ะลุยเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเดียอายุ11ปีมาจากกรุงเทพค่ะชอบร้องเพลงลูกทุ่งเหรอจ๊ะค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจให้หนูมาประกวดที่นี่ล่ะหนูอยากร้องเพลงให้คุณยายฟังค่ะคุณยายชอบฟังหนูร้องเพลงค่ะแล้วคุณยายมาด้วยไหมคะคุณยายไม่ได้มาด้วยค่ะเพราะว่าคุณยายปวดขาแล้วก็ปวดหลังค่ะถ้าคุณยายเจอคนเยอะๆอากาศร้อนๆก็จะชักค่ะอ๋อแสดงว่าคุณยายชักบ่อยเหรอลูกคุณยายเป็นโรคลมชักค่ะแล้วเวลาชักมีอาการยังไงบ้างอะลูกก็จะมืดแล้วก็ล้มลงไปเลยค่ะแล้วก็ชักอย่างเงี้ยเหรอเกรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอค่ะแล้วแต่อยู่ด้วยกันไหมคุณยายอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะอ๋อชอบอยากให้หลานมาร้องเพลงใช่ค่ะเพราะว่าแกก็ชอบฟังเพลงลูกทุ่งแล้วหนูช่วยยายยังไงเวลาเหตุการณ์หนูเจอไหมเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบอยู่กับยายสองคนไหมลูกหนูก็จะหายาดมมาให้คุณยายแล้วก็หาหมอนมาค่ะแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ยายกัดลิ้นค่ะคุณยายหนูก็เป็นโรคลมชักค่ะแล้วก็ปวดขาบ้างปวดหลังบ้างค่ะคุณยายก็ไปทำงานที่ไหนไกลไม่ได้ก็เลยจะต้องทำเป็นอาชีพอยู่ที่บ้านค่ะนั่นก็คืออาชีพตัดฟองน้ำค่ะเขาก็จะมาจ้างค่ะในแต่ละเดือนเขาก็จะให้ตังค์ค่ะตอนอยู่กับคุณยายตอนเย็นหนูก็จะชอบเดินไปตลาดกับคุณยายค่ะก็คือวันไหนอยู่หนูอยู่บ้านเวลาไปไหนด้วยกันก็ไปไหนด้วยกันค่ะอยากพูดอะไรถึงคุณยายก่อนร้องไหมลูกวันนี้หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะก็ส่งกำลังใจให้คุณยายมีโอกาสได้หายเป็นปกตินะลูกนะค่ะวันนี้น้องเดียจะร้องเพลงอะไรลูกเพลงสยามเมืองยิ้มค่ะสยามเมืองยิ้มนะค่ะเชิญค่ะจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นเธอทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื้อเขาถือแต่โบราณกันแค่ดูลักษณะรู้ว่าเหมือนเขาจะตื่นเต้นนะค่ะใครลืมคำท่านนั้นเนรคุณเดี๋ยวเข้ามาถามว่าตื่นเต้นหรือเปล่านะ
จริงๆแล้วเดียเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็สวยความสูงได้แต่ความน้ำหนักน่าจะต้องเพิ่มนะลูกนะผอมไปนิดนึงลูกต้องดูแลตัวเองนะแต่ว่าความสูงดีและหน้าตาสวยรูปร่างดีได้ส่วนน่ะการร้องเพลงก็ร้องน่าฟังนะลูกแต่ว่าการปิดคำลูกอย่างเช่นจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยได้ไหมลูกแต่หนูไปร้องเป็นไทยเกิดเป็นไทยแต่ไม่เป็นไรนะลูกนะหนูถ้าใจรักเพราะต้นทุนก็ดีอยู่แล้วฝึกฝนต่อไปนะลูกนะเป็นกำลังใจให้วันนี้คุณยายคงยิ้มใหญ่เลยนะอ่ะโชคดีลูกขอบคุณค่ะน้องเดียเป็นคนสวยนะลูกแล้วก็จิตใจก็สวยด้วยครูมองว่าการที่เด็กสักคนจะพูดถึงคุณยายเป็นยังไงอาการเป็นยังไงดูแลยังไงและตอบชัดเจนเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่ดีมากเลยส่วนการร้องเพลงนั้นต้องบอกว่าพื้นฐานดีมากลูกแต่ถามว่ามันถึงขั้นเพราะอย่างที่พอใจหรือยังก็ต้องตอบว่ายังพลังนี่ต้องเพิ่มพลังคือแบบแรงในการขับเสียงมามันน้อยนะอันที่สองก็คือลูกเอื้อนอันที่สามนี่ให้ลดรอเรือควบกล้ามนี่ชัดเจนมากลูกแต่เป็นการชัดเจนจนเหมือนตั้งใจเกินไปก็ต้องลดนะฮะอันต่อมาอันที่สี่ก็ให้ลดก็คือลีลาคือท่องมาเกินไปลูกลีลาอาจจะต้องยืนนิ่งๆก่อนก็ได้ทำประมาณนี้และพัฒนาต่อไปให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะน้องเดียเสียงสวยรูปงามยิ้มแล้วดูแล้วสบายใจอย่างที่สองท่านบอกลองนำไปใช้นะลูกนะถ้าอยากเป็นนักร้องอยากดูแลยายอยากช่วยเหลือยายแล้วก็หาข้อดีข้อด้อยของเราแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้ร้องอัดเสียงฟังเองฟังเสียงตัวเราในโทรศัพท์เสร็จปุ๊บลองไปฟังต้นฉบับต้นฉบับพอดีเอาร้องอัดใหม่อีกสุนารีกว่าจะเป็นนักร้องได้ร้องใส่เทปคัสเสร็จนะวันหนึ่งเป็นสิบม้วนร้องอยู่นั่นนะให้เต็มม้วนร้องกว่าน่าจะกลมบล็อกโหนกใหญ่ขนาดนี้เขาก็ผ่านการฝึกฝนอะไรมาเยอะรู้ฝึกฮะอันนั้นมันใหญ่มาก่อนที่จะอัดเทปแล้วอ๋อแล้วครับแหมผมข้อมูลผิดพลาดเอาไปฝึกนะลูกนะสำหรับวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านเลยขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะโชคดีลูกสูงดีออกนะมันนั่งแบบกำลังเปลี่ยนผ่านอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทำดีแม่เราก็ไปฝึกฝนอีกนะลูกนะที่กรรมการบอกแม่เป็นไงบ้างทำไมร้องไห้ไหนบอกลูกสาวไหมหลายๆอย่างครับว่าตอนนี้เราอยู่กัน3คนแล้วก็มีแม่น้องแล้วก็ยายใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราจะสู้ไปด้วยกันเนาะนะลูกนะตั้งใจเรียนลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงยายขอแม่หน่อยขอแม่ให้แม่มีกำลังใจหน่อยในวันนี้เราเชื่อว่าคุณยายของน้องเดียจะต้องยิ้มปริ่มอยู่หน้าจอทีวีแน่นอนค่ะที่สำคัญคุณแม่ของหนูปลื้มจนร้องไห้เลยทีเดียวแล้วค่ะน้องเดีย